สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูมัลลิการิลาลมค่ะเรายังใช้เป็นแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเด็กๆเป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะแน่นอนค่ะเด็กๆเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่11นะคะเรื่องของการบวกลบคูณหารหลักคนนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารหลักคนนะลูกนะโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆดูนะคะตัวอย่างในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของราคานะคะราคาของผลิตภัณฑ์โอท็อป76จังหวัดเลยนะคะไม่รู้ว่ามีจังหวัดอะไรบ้างเนาะอันนี้เราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะลูกนะมียาหอมนะคะก็จะมีขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขนาดเล็กราคา18บาทขนาดกลางราคา30บาทนะคะและขนาดใหญ่ราคา42บาทมีชุดเครื่องหอมค่ะชุดละ259บาทนะคะกล้วยกลวนนะคะกล้วยกวนถุงละ35บาทกับกล้วยม้วนนะคะราคาถุงละ40บาทชุดจานนะคะชามปลาไก่ราคาชุดละ399บาทนะคะกระเป๋าผักตบชวาโอ้โหนะคะโอท็อปจริงๆนะคะราคาใบละ420บาทนะคะลูกและกุนเชียงราคา180กับหมูหยองถุงละ240บาทนะคะทีนี้อันนี้เดี๋ยวราคานี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับจบปัญหาของเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะโจทย์บอกว่าพ่อมีเงินมา500บาทซื้อกุนเชียงราคา180บาทซื้อกล้วยม้วนนะคะ40บาทจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะพ่อเหลือเงินเท่าใดและทราบได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเริ่มต้นจากแนวคิดที่1 นะคะเด็กๆเงินที่มีเนี่ยลบด้วยเงินที่ซื้อของไปทีละอย่างนะคะหรือว่า500เนี่ยลบด้วย180แล้วก็ลบด้วย40ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้อาจจะเป็นดังนี้นะคะวงเล็บ500ลบ180แล้วก็ลบ40เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมสำหรับแนวคิดนี้วิธีทำแบบนี้นะคะหาผลลบก็คือ500ลบ180เหลือเท่ากับ320 320ลบ40ค่ะเหลือเท่ากับ280นะคะดังนั้นนะคะวงเล็บ500ลบ180ลบ40เท่ากับ280ค่ะนี่คือแนวคิดที่1 นะคะเด็กๆเรามาดูแนวคิดที่2นะคะคือนำเงินที่ซื้อของเนี่ยไปรวมกันก่อนแล้วจึงนำเงินนะคะมาลบออกไปจากเงินที่มีนะคะหรือว่านำ180บวก40จากนั้นนะคะจึงนำไปลบออกจาก500ประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนได้จะเป็นดังนี้เลยนะคะก็คือ500ตั้งเลยค่ะลบด้วยวงเล็บ180บวก40เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันดับแรกเนี่ยจะต้องหาผลบวกในวงเล็บก่อนก็คือ180บวก40มีค่าเท่ากับ220นะคะลูกเป็นตัวลบเลยนะคะ500ตั้งเลยค่ะลบด้วย220เหลือเท่ากับ280นะคะดังนั้นนะคะ500ลบวงเล็บ180บวก40เท่ากับ280นั่นเองค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะสรุปได้ดังนี้เลยนะคะพ่อมีเงินมา500บาทซื้อกุนเชียงราคา180บาทซื้อกล้วยม้วน40บาทพ่อเหลือเงิน280บาทนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้2แบบก็คือแบบที่1คือวงเล็บ500ลบ180ลบ40เท่ากับ280หรือนะคะ500ค่ะตั้งเลยค่ะลบวงเล็บ180บวก40ก็ได้เท่ากับ280เช่นกันนะคะข้อนี้นะคะเด็กๆแม่ค้าซื้อแอปเปิลมา48ผลจัดใส่กล่องละ6ผลแล้วนำไปขายราคากล่องละ75บาทแม่ค้าได้เงินจากการขายแอปเปิลทั้งหมดกี่บาทนะคะเด็กๆดูนะประโยคสัญลักษณ์โจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะโจทย์ถามว่าแม่ค้าได้เงินจากการขายแอปเปิลทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมลูกทีนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มีอะไรบ้างก็คือแม่ค้าซื้อแอปเปิลมา48ผลจัดใส่กล่องละ6ผล
จะใส่กล่องแล้วนะกล่องละ6ผลจะได้กี่กล่องไม่รู้ถูกไหมแล้วนำไปขายราคากล่องละ75บาททีนี้ทำยังไงอันดับแรกเลยคือจะต้องหาว่ามีแอปเปิลทั้งหมดกี่กล่องก่อนนะคะพอรู้ว่ามีกี่กล่องแล้วเนี่ยเอาไปขายนะคะขายกล่องละ75ถึงจะรู้ว่าแม่ค้าเนี่ยได้เงินจากการขายแอปเปิลทั้งหมดกี่บาทประโยคสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆวงเล็บ48หารด้วย6คูณ75เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทีนี้นะคะเด็กๆจากประโยคสัญลักษณ์อันนี้แน่นอนเด็กๆจะต้องหาผลหารในวงเล็บให้ได้ก่อนนะคะหา48หาร6ก่อนได้เท่าไหร่ลูก48หาร6เท่ากับ8 8คูณด้วย75นะคะ8คูณ75เท่ากับ600พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ว่าวงเล็บ48หารด้วย6คูณ75มีค่าเท่ากับ600ค่ะสรุปนะคะเด็กๆแม่ค้าซื้อแอปเปิ้ลมา48ผลจัดใส่กล่องกล่องละ6ผลแล้วนำไปขายราคากล่องละ75บาทแม่ค้าได้เงินจากการขายแอปเปิ้ลทั้งหมด600บาทนะคะเวลาเขียนเป็นเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นวงเล็บ48หารด้วย6คูณ75เท่ากับ600ค่ะนะคะเด็กๆเรามาดูกันที่แบบฝึกหัดหน้า162ต่อเลยนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำเราไปดูกันเลยนะคะเรามาต่อกันที่ข้อ3ข้อ3โจทย์บอกว่าส้มราคากิโลกรัมละ50บาทมังคุดราคากิโลกรัมละ30บาทถ้าปอซื้อผลไม้ทั้ง2ชนิดชนิดละ2กิโลกรัมปอต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ดูนะโจทย์ถามว่าปอต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะส่วนที่ในส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้มีอะไรบ้างส้มราคากิโลกรัมละ50บาทเขาจะซื้อชนิดละ2กิโลกรัมมังคุดราคากิโลกรัมละ30บาทเขาบอกว่าถ้าปอซื้อผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยชนิดละ2กิโลกรัมนักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงแน่นอนนะคะส้มกิโลกรัมละ50บาทก็คือ1กิโลกรัม50บาทแต่เขาซื้อ2กิโลกรัมนักเรียนก็ต้องเอา2คูณ50ถูกต้องไหมนะคะมังคุดก็เหมือนกันมังคุดราคากิโลกรัมละ30บาทเขาต้องการซื้อ2กิโลกรัมนักเรียนก็ต้องเอา2คูณ30เสร็จแล้วเนี่ยปอจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะให้เอามารวมกันโดยใช้วิธีการบวกเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือวงเล็บ50คูณ2บวกด้วยวงเล็บ30คูณ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแน่นอนนักเรียนต้องหาผลคูณในวงเล็บให้ได้ก่อนทั้ง2ชนิดเลยแล้วจึงนำมาบวกกันหรือมารวมกันนะคะเราไปเริ่มกันที่ส้มราคากิโลกรัมละ50บาทนะคะคูณด้วยปอซื้อส้ม2กิโลกรัมเห็นไหมคะคูณ2นะลูกนะเพราะฉะนั้นนะคะปอต้องจ่ายเงินส้มก่อนนะเท่าไหร่เอ่ย50คูณ2เท่ากับ100บาทนะคะเสร็จแล้วเรามาดูวงเล็บที่2ก็คือมังคุดราคากิโลกรัมละ30บาทปอเนี่ยซื้อมังคุด2กิโลกรัมเช่นกันนะคะคูณด้วย2นะคะปอต้องจ่ายเงินเท่าไหร่30คูณ2เท่ากับ60บาทนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเอาทำไมลูกเอามารวมกันก็คือปอต้องจ่ายเงินทั้งหมดเอา100บวก60ได้เท่ากับ160นะคะหน่วยเป็นบาทนะคะเวลาตอบนะคะปอต้องจ่ายเงินทั้งหมด160บาทเป็นเลขไทยแบบนี้เลยนะคะเด็กๆนะต่อกันที่ข้อ4นะคะข้อ4โจทย์บอกว่าแม่ให้เงินลูก2คนคนละ250บาทลูกทั้ง2คนนำเงินมารวมกันไปซื้อของขวัญให้แม่แล้วยังเหลือเงินอีก50บาทของขวัญชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่โจทย์ถามว่าของขวัญชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่โจทย์กำหนดมาให้มีอะไรบ้างแม่ให้เงินลูก2คนคนละ250บาทนะคะลูกทั้ง2คนแนะนำเงินมารวมกันไปซื้อของขวัญให้แม่และยังเหลือเงินอีก50บาทอ่ะทีนี้ทำยังไงแม่ให้เงินลูก2คนคนละ250นักเรียนจะต้องหาก่อนว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะเงินทั้งหมดมีเท่าไหร่เราจะใช้วิธีอะไรได้ต
็คือเอา2คนเนี่ยคนละ250บวกรวมกันนักเรียนจะใช้เป็นวิธีการคูณก็ได้นะคะแล้วก็ยังเหลือเงินอีก50บาทพอไปซื้อของขวัญแล้วยังเหลือเงิน50บาทนะลูกนะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เลยนะคะวงเล็บ250คูณ2ลบ50บาทก็จะทราบว่าของขวัญชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่ถูกต้องไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าในวงเล็บนี้นะคะจำนวนเงินทั้งหมดในราคาจำนวนเงินทั้งหมดคือเท่าไหร่ก็คือเอา250คูณ2แล้วก็ลบ50บาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าของขวัญเนี่ยราคาไม่ถึงเท่านี้นะคะแต่ว่าเงินทั้งหมดจะต้องเป็นตัวตั้งและลบด้วยเงินที่เหลือนะคะเราถึงจะทราบว่าของขวัญชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่นะคะเรามาเริ่มหาผลคูณในวงเล็บก่อนเลยเริ่มจากแม่ให้เงินลูกคนละ250บาทนะคะคูณด้วยแม่ให้เงินลูกจำนวน2คน250คูณ2ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะหน่วยเป็นคนนะลูกนะหน่วยเป็นบาทกับเป็นคนเสร็จแล้วดูลูกทั้ง2คนมีเงินรวมกัน250คูณ2เท่ากับ500นะคะเท่ากับ500บาทเสร็จแล้วซื้อของขวัญให้แม่แล้วยังเหลือเงินอีก50บาทนะคะเอา500ลบ50เอา500ที่ได้เนี่ยลบ50เด็กๆไม่ต้องขีดเส้น2เส้นตรงนี้นะเพราะว่า500ตรงนี้อยู่ในสถานะตัวตั้งนะคะตัวตั้งการลบ500ลบ50แสดงว่าของขวัญชิ้นนั้นราคา500ลบ50เหลือเท่าไหร่0ลบ5 0ลบ0ลบ0เหลือ0ขออภัยนะคะถัดมาหลัก10 0ลบ5ไม่ได้เด็กๆยืมค่ะยืม500มา100เหลือ400นะคะตรงนี้เป็น10ลบ5เหลือ5 4ไม่มีตัวลบดึงลงมาเลยตอบ450เหลือเป็นบาทนะคะเวลาตอบของขวัญชิ้นนั้นราคา450บาทตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะลูกหน่วยเป็นบาทนะคะโอเคนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจทำงานนะคะในชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ